อ่ะกราบสวัสดีครับผมเอกครับจากเอกช่องเอกแคมปิ้งนะครับวันนี้เสียงอาจจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้กลับมาจากการไปแคมปิ้งมานะครับที่ทางสวนผึ้งราชบุรีนะครับด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองนะครับก็ตอนเช้าๆนะครับออกไปถ่ายรายการที่5ก็ดันไม่ได้ทะลึ่งใส่หมวกมานะครับจริงๆก็ต้องใส่หมวกมานิดนึงนะเพราะว่าน้ำคงน้ำค้างนะครับช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยโดนไปครั้งเดียวสะใจแม่น้องเลยนะครับโอ้กินยาไป2ชุดแล้วยังไม่หายเลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าด้วยการที่เราเคยทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็อยู่เฉยไม่ได้จะนอนเฉยมันก็กระไรอยู่นะครับก็เลยเสาะแสวงหานะครับในเรื่องของการมาถ่ายทำรายการหรือว่าการทำบุญทำทานนะครับตอนนี้ก็คงจะประจวบเหมาะอยู่ที่นครปฐมนะครับกำแพงแสนนะตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่เป็นวัดสายกรรมฐานนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็หลวงตาบัวนะครับเป็นสายวัดสายกรรมฐานก็ค่อนข้างจะเงียบนะไม่ใช่วัดที่จะผู้คนพลุกพล่านนะครับอย่างที่เราเข้าใจนะครับวัดสายกรรมฐานก็คงต้องเงียบนะเงียบสงบก็จะมีแม่ชีแล้วก็พระบางรูปนะครับที่จำวัดอยู่นะครับแล้วก็ทำในเรื่องของการจำวัดก็ทำความสะอาดลานวัดทำอะไรไปนะครับแต่ถ้ามีงานเนี่ยก็คงจะมีสาธุชนชาวนี้เข้ามาชาวบ้านเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบไปผมพาไปดูครับpremiumbeat.com premiumbeat.com
ที่แน่นอนครับว่าวัดสายปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความเงียบนะครับเงียบสงบถ้ามีการเดินของทางญาติโยมมากมายก็คงจะเกิดความสงบค่อนข้างจะยากนะครับเดี๋ยวเข้าดองออกในกันคงสนุกสนานกันทีเดียวก็นี่มีป่ามีป่าร่มรื่นนะร่มรื่นร่มรื่นนะครับก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโบสถ์นะครับก็มีเจดีย์จะมีเจดีย์ทองนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูข้างในนะครับถ้าเข้าได้อยู่หรอกเดี๋ยวลองเข้าตรงนี้ดูด้านหลังก็จะเป็นส่วนของพระสงฆ์นะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ผมคงจะไม่เข้าไปรบกวนเมื่อเรานับถือสิ่งใดนะครับเราก็จะต้องยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้นเนาะในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเนาะครับอะไรที่เรานับถืออยู่เราก็ยังคงยึดมั่นตลอดไปแล้วก็การกราบไหว้การทําบุญอันนี้ก็คงอยู่ในเรื่องของศาสนาของทางพุทธอยู่แล้วนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนรู้เรื่องนะของทางวัดที่อาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องแยกให้ออกนะครับการที่เรากราบไหว้บูชาพระก็ส่วนหนึ่งนะในเรื่องของทางกิจของทางพระคุณเจ้าที่ทำอะไรไว้ก็อีกเรื่องส่วนหนึ่งนะครับต้องแยกให้ออกมาครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าไปกราบนมัสการนะครับองค์พระประธานนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายทำรอบๆอีกสักนิดนึงเดี๋ยวคงจะขออนุญาตปิดเทปตอนขาออกจากพระอุโบสถนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะฝากติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีแรงทำงานต่อไปตอนนี้ต้องขอความเห็นใจนิดนึงเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีตามแมวเยอะไปหน่อยช่วงดึกไปถอดรองเท้าสวยนะผมว่านะเนี่ยนะครับสวยนะโอ้โหร้อนตอนนี้เขาคล้องไว้นะครับเห็นว่าคล้องไว้นะแต่ทางนี้ไม่ใช่ทางเข้าหรือเปล่าทางเข้านะครับอันนี้คล้องไว้อยู่นะขออนุญาตนะจริงๆผมขอทางพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะที่คล้องไว้เพราะว่ากันสุนัขนะครับจะเข้าไปอึนั่นเองนะครับเดี๋ยวขากลับเราก็ต้องปิดให้เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่คือสถานที่ภายในนะทางโบสถ์นะครับผมต้องแง้มไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครรู้ว่าเราไม่อยู่เดี๋ยวก็จะปิดซะหน่อยภายในก็สงบเงียบแต่ว่าสวยดีนะเดี๋ยวขอดูรอบภายนอกกันทางนี้เขาก็จะมีปูนกั้นไว้ก่อนเพราะว่าก็เกรงว่าเนาะน้องงน้องหมาจะเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะพระสงฆ์หรือว่าผู้ดูแลค่อนข้างจะน้อยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันนะก็จะเป็นเจดีย์ทองนะครับด้านหลังเจดีย์ทองสมัยล้านนานะครับทรงก็เป็นสมัยล้านนาเป็นเจดีย์สวยล้านนาแน่นอนแต่ถ้าเป็นธรวดีของเจดีย์ก็องค์เป็นเจดีย์ขาวนะครับตรงที่อยู่อีกฝากนึงนะทางขวามือนะ
ข้าไปกราบนะครับรับประทานก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะกราบแล้วเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนกิจของสงฆ์มากเกินไปนะครับแต่ว่าผมต้องเอาปูนออกก่อนเนี่ยหินปูนนี่ดินอิฐใหญ่นี่คงจะเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บคืนนะครับเข้าไปดูเราต้องเปิดเข้าไปครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับทรายร้านนาล้วนๆเลยครับFeel alive.